สวัสดีครับครูเจนนะครับหายกันไปนานอีกแล้วพอดีครูยุ่งมากเลยช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะกลับมาทำเอพิโซดจะได้สำหรับคนที่สนใจจะได้มีเก็บไว้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาที่ไม่ได้มาเจอกันหรือว่าสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลและสนใจอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยอย่างน้อยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเข้ามาดูที่เพจของโรงเรียนคือ Brain Foods นครสวรรค์นะครับ Food เติม S ด้วยเราก็มีทั้งบล็อกแล้วก็YouTube แล้วก็ตัวเพจนี่แหละที่ครูจะอัพอยู่ประจำอันนี้เรื่องล่าสุดนะครับครูจะเอาไว้ในโฟลเดอร์ Reading and Good to Know C นะครับทีนี้มาลองดูกันก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยเราเลยนะครับ When I arrive at Ran Jefai on a balmy Friday afternoonบามปกติเรารู้ไหมว่าบามคืออะไรบางคนน่าจะรู้ว่ามันคือยามองนี่ครับบาร์มี่ Friday afternoon ก็คือบ่ายวันศุกร์ที่มันเหนียวตัวเหนอะหนะร้อนอย่างเงี้ยครับตอนที่เขามาถึงเนี่ยก็มันตอนบ่ายเมืองไทยต่างชาติมาก็ต้องร้อนอยู่แล้ว The eatery was mostly empty eatery eat แปลว่ากิน eatery คือร้านอาหาร was almost empty มันเกือบจะว่างเปล่าก็คือคนน้อยใช่ไหมครับSave for three curious travelers lounging on the plastic chairs outside. มันมีอะไรครับ Travelers นักเดินทางนักท่องเที่ยวที่สนใจ curious นะครับที่อยากรู้อยากเห็น3คน lounging เนี่ย lounge จริงๆเหมือนเป็นที่นั่งรับรอง lounge เนี่ยคือนั่งรอนั่งรออยู่หน้าร้านนะครับที่ไหนบนพลาสติกเก้าอี้พลาสติกธรรมดานี่เองเพราะว่าร้านนี้ที่เราจะไปดูกันเนี่ยร้านเจ๊ไฝเป็นร้านที่ขายอยู่เหมือนที่เราเห็นตามทั่วไปในประเทศไทยเราครับก็คือเป็นร้านนั่งกินง่ายๆนะครับไม่มีอะไรหรูหรา My excitement from having arrived before the opening time of 2:30 p.m. quickly when I realized that the reservation list was already half filled by patrons มันจะเป็นประโยคยาวๆนะวันนี้ครูก็ทำมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดต้องเติม4อันนี้จะทำยังไงดีลองมาดูด้วยกันสักสไลด์นี้สไลด์หนึ่งความตื่นเต้นของผมจากการที่มาถึงก่อนเวลาเปิดซึ่งเวลาเปิดก็คืออะไรครับ 2:30 p.m. บ่ายสองครึ่งมันก็ quickly อะไรไม่รู้อะมันต้องเป็นอะไรครับตรงนี้ quickly มันเป็น add verb ใช่ไหมเห็น ly ขยาย verb เพราะงั้นตรงนี้ต้องเป็น verb ขยาย verb verb มันหายไปเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดเราดูปุ๊บเนี่ยครูจะตัดอะไรทิ้งก่อนเลย savvy อะไรก็ไม่รู้อะแต่ scribble dissipated แล้วก็ proceeded พวกนี้เติม ed มันก็เป็น verb ได้หมดเลยทีเนี้ยเรามันต้องดูเรื่องความหมายแล้วว่าเรารู้จักความหมายของคำไหนบ้างนะครับว่ามันต้องเหมือนกับหายไปเลยอะที่ร้านลาอู้สามารถก่อนร้านเปิดคนก็น้อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า when I realized เมื่อตอนที่ผมรู้ตัวว่า the reservation listreserve reservation อันนี้คือการจองรายการการจองเนี่ยมันได้ was already half filled ถ้ายังจำกันได้อยู่เนี่ย verb to be บวก verb ช่อง3มันคือรูป passive voice ประธานถูกกระทำว่ารายการเนี้ยมันถูกอะไรครับ half filled ถูกจองไปกว่าครึ่งแล้วนะครับโดยจุด patrons ลูกค้าอะไรมาขยายลูกค้าลูกค้าเป็นคำนามหรือเป็น verb เป็นคำนามใช่ไหมครับถ้าเป็นคำนามเนี่ยตัวขยายต้องเป็น adjective มีอยู่อันเดียวเลยคือ savvy ต่อให้พวกเราไม่รู้จักความหมายมันก็ต้องรู้ว่าเอ้ยตัวอื่นมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยครับว่าโดย savvy patrons นะครับ savvy เนี่ยเหมือนกับลูกค้าที่ฉลาดที่รู้ดีอะไรเงี้ยว่าจะมานั่งรอทำไมจองล่วงหน้าเพราะเขาทำไม who อะไรครับ had email in ahead of time ได้อีเมลมาล่วงหน้าแล้วhurriedly ด้วยความเร่งรีบเลยเนี่ยผมก็เลยอะไรครับ my name เท่าจริงๆก็คือเหมือนเราจองร้านทั่วไปเราต้องทำยังไงครับใส่ชื่อเขียนชื่อลงไปใช่ไหม on the walk in list ก็ลงไปในรายการที่สำหรับคน walk in มาเขียนจองคิวที่เท่าไหร่อันนี้คนไทยเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่หลายๆร้านเขาก็ใช้ใช่ไหมครับ and อะไรครับ to wait patiently รออย่างใจเย็นนะครับก็ทำไงได้ก็สุดท้ายก็ต้องรอใช่ไหมอุตส่าห์มาก่อนยังไงก็ต้องกินทีต้องมาดูเลยครับ proceeded การดำเนินการนะครับ dissipated อันนี้อาจจะเป็นศัพท์ใหม่เราต้องจำคำคู่ของมัน
ความหมายก็เคียงกันเลยคือ disappear การหายไป scribble something คือการเขียนยุกยิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพอรู้ความหมายเราก็จะพอทำได้ช่องแรกที่เราเว้นเอาไว้จะเติมอะไรดี quickly vanish quickly disappear quickly dissipated ครับความตื่นเต้นความล้นลาที่อุตส่าห์มาก่อนเวลาร้านเปิดก็ได้หายไปเลย dissipated ไปเลยเมื่อตอนที่รู้ว่ามันมีคนจองไปแล้วกว่าครึ่งเพราะว่าลูกค้าที่ฉลาดเขาอีเมลมาจองล่วงหน้าดังนั้นน่ะรีบเลยผมก็เลย scribble my name นะครับใส่ชื่อลงไปเลยนะครับแล้วก็ proceeded to wait patiently ก็รอคอยคิวต่อไปอันนี้จริงๆครูเอามาจากแมกกาซีนออนไลน์ที่เขาลงนะครับพาดหัวข่าวเนี่ย I queued 3 hours for ร้านเจ๊ไฝคิวเนี่ยเหมือนเราใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วง่ายเลยครับผมต่อคิว3ชั่วโมงเลยนะที่ร้านเจ๊ไฝ Bangkok's first Michelin star street food eatery ร้านข้างทางนะครับที่ได้ Michelin star ร้านแรกของกรุงเทพมหานครซึ่งความน่าสนใจคือพาดหัวข่าวตัวเล็กๆ led by a 72 years old lady นำโดยดำเนินการโดยอะไรครับสุภาพสตรีอายุ72ปีนะครับ The Chop House Eatery is popular for its 1,000 baht crab omelette เขาโด่งดังกับเรื่องไข่เจียวปูที่ราคา 1,000 บาท Our online editor finds out if it's worth the price and the wait ก็คือ editor เนี่ยเขาก็ไปลองดูว่ามันคุ้มค่าไหมกับการรอคอยกับราคาด้วยที่มันก็แพงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้กลายเป็นอะไรครับเอดิเตอร์เนี่ยคุณต้องดูใหม่แล้วเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับชื่อ Samantha Francis นะครับเป็นผู้หญิงเขาก็มาต่อคิวรอกินร้านเจ๊ไฝเนี่ยโอ้ถ้าเกิดใครลองกินเนี่ยคอมเมนต์บอกครูด้วยว่ามันคุ้มไหมมันอร่อยไหมเห็นบางคนก็บอกก็งั้นไม่ได้อะไรก็แค่ปูเยอะบางคนก็บอกเอ้ยคุ้มต้องลองกินนะครับถ้าเกิดมีเวลาก็ไปแต่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนหรือว่าถ้าใครมีตังก็ต้องดูด้วยนะว่ามีงบกินทั้งเดือนหรือเปล่าไม่ใช่ว่ากินอันนี้แล้วต้องกินมาม่าทุกมื้อก็ไม่ใช่นะครับทีนี้ที่เหลือนักเรียนทุกคนสามารถไปดูตามได้นะครับในเพจซึ่งเดี๋ยวครูอาจจะใส่ลิงก์เข้าไปด้วยมันอยู่ใน reading and good to know 6นะครับอันที่6ละทำให้เห็นว่าของไทยเราดีๆก็มีบางคนเนี่ยอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวประเทศอเมริกาค่าของชีพมันสูงเรากินอะไรพวกนั้นก็นะจานนึงก็300 400ถ้าเกิดเรามากินเมืองไทยอย่างนี้แล้วเป็นยังไงให้ดูสไลด์สุดท้ายครับว่าจะเห็นไหมครับว่าทำไมฝรั่งมาถ่ายรูปมาเป็นอะไร Amazing Thailand ต้องดูต้องชิมต้องกินถึงบอกทำยังไงถึงจะขายของได้ทำยังไงให้คนฮิตอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่มันสนุกๆอีกเรื่องนึงนะครับลองไปตามอ่านกันดูครูจะไม่เฉลยหมดนะครับแล้วยังไงถ้าเกิดมีคำถามอะไรถามได้ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาง่ายๆแค่นี้ไปก่อนอย่าลืมไปติดตามอ่านข่าวเจ๊ไฝกันนะครับเรียนรู้ด้วยความสนุกและบันเทิงเจอกันอีกทีนึงเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ